ไปดูเรื่องราวของคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์กันค่ะคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์เนี่ยนะคะปัจจุบันก็เป็นผู้ต้องขังนะคะจากคดีจำนำข้าวโดยยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีภาพว่าคุณบุญทรงเนี่ยออกจากเรือนจำไปร่วมงานศพของคุณแม่สังคมก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวพ้นโทษแล้วหรอออกมาได้ยังไงนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะคะว่าออกมาเนี่ยออกมาได้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบทุกอย่างของกรมราชทัณฑ์นะคะเมื่อวานนี้นะคะนายวุฒิชัยเจนวิริยกุลค่ะผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะบอกว่ายืนยันว่าภาพที่คุณบุญทรงไปงานศพคุณแม่เนี่ยจริงนะคะเป็นภาพปัจจุบันนะคะเนื่องจากคุณแม่ของคุณบุญทรงเสียชีวิตและภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณบุญทรงจึงได้ทำหนังสือคำร้องส่งมาที่ผู้บัญชาการเรือนจำนะคะเพื่อขอเดินทางไปร่วม งานศพคุณแม่มีระยะเวลาตั้งแต่18-19กันยาพอเดินทางไปถึงคืนแรกเนี่ยคุณบุญทรงก็เข้าพักที่เรือนจำจังหวัดลำพูนนะคะครับคือไม่ได้ไปนอนโรงแรมไม่ได้นอนโรงแรมไม่ได้นอนโรงแรมนอนเรือนจำแต่เป็นเรือนจำที่จังหวัดลำพูนจากนั้น19กันยาเจ้าหน้าที่เรือนจำก็ได้มีการเบิกตัวเพื่อออกไปร่วม งานศพแล้วพอเสร็จงานก็ส่งตัวกลับเข้าเรือนจำจังหวัดลำพูนเช่นเดิมและขณะนี้คุณบุญทรงพร้อมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกำลังเดินทางกลับมาที่เรือนจำกลางคลองเปรมค่ะผบ.เรือนจำนะคะบอกว่ายืนยันว่าผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปสามารถทำเรื่องส่งหนังสือขอออกไปร่วมงานศพได้ตามที่เท่าที่ทางเรือนจำเล็งเห็นและพิจารณาว่าเป็นเหตุจำเป็นคล้ายๆกับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือ คุณณัฐวุฒิก็เคยนะคะขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไปร่วมงานศพของคุณพ่อนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนกฎระเบียบอย่างชัดเจนและที่สำคัญก็คือว่าต้องแนบเอกสารยืนยันเช่นใบมรณบัตรหนังสือรับรองการเสียชีวิตทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการยืนยันว่าคนที่จะขอไปร่วม งานศพได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่สืบสายเลือดกันเท่านั้นบอกว่าจะไปงานศพเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะจะต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกของนักโทษเด็ดขาดเท่านั้นถึงจะลาไปได้ค่ะ